ช่วง Tech for Parents สนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS วันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการส่งภาพหากันระหว่าง iPhone กับ iPhone ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องใช้ฟีเจอร์ที่มีชื่อเรียกว่า AirDrop เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะสมมุติว่ามีภาพอยู่เครื่องนี้นะคะต้องการที่จะส่งไปเครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะต้องเปิดใช้งาน AirDropซึ่ง AirDrop นะคะก็จะอยู่ตรงที่ Control Center ใช้วิธีการลากนิ้วค่ะจากล่างขึ้นบนมันจะโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะเห็นเป็นแท็บที่เขียนว่า AirDrop คุณพ่อคุณแม่กดเข้าไปค่ะมันจะมีการตั้งค่าให้เลือก3อย่างด้วยกันนะคะก็คือปิด Contacts Only หรือให้เฉพาะเพื่อนของเราที่เรามีรายชื่ออยู่ในโทรศัพท์ของเรานะคะสามารถมองเห็นได้หรือ Everyone ซึ่งก็คือทุกคนรอบข้างเรานั่นเองคุณพ่อคุณแม่ลองเลือกเป็น Everyone แล้วกันค่ะจากนั้นนะคะเครื่องนี้ก็พร้อมที่จะรับภาพจากอีกเครื่องนึงแล้วค่ะคราวนี้มาดูเครื่องที่มีรูปภาพที่เราต้องการจะส่งไปที่อีกเครื่องนึงนะคะกดไปที่เมนูที่เป็นรูปแฟ้มสี่เหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นเมื่อกดไปแล้วจะมีออปชันให้เลือกว่าเราจะส่งไปที่ AirDrop ที่ไหนบ้างซึ่งตรงนี้ค่ะจากเดิมที่ไม่มีอะไรตอนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่าคอนแทคของคนที่อยู่ข้างๆเราที่เราสามารถจะส่งภาพไปให้มีใครบ้างตอนนี้ขึ้นมาเป็นชื่อของตอยนะคะคุณพ่อคุณแม่กดไปแบบนี้ค่ะเมื่อกดแล้วค่ะเครื่องที่เราต้องการจะส่งไปก็จะมีคำเตือนขึ้นมาบอกว่าอีกเครื่องนึงกำลังส่งรูปมาจะรับหรือเปล่านะคะนี่ตอนนี้อีกรูปของเราก็ไปปรากฏอยู่ที่อีกเครื่องนึงเราเรียบร้อยก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะรับหรือจะไม่รับนะคะก็เลือกรับได้เลยค่ะก็จะไปเก็บอยู่ที่เครื่องนั้นแล้วค่ะวิธีง่ายนิดเดียวหรือจะเลือกทีละหลายๆรูปก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องส่งทีละรูปจากนั้นนะคะเราก็รอให้ AirDrop ขึ้นมาก ดส่งเลยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะวิธีการส่งภาพหากันระหว่าง iPhone ค่ะ